Tech My Life Thai UK สวัสดีค่ะพามาลวกเส้นอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาทำจากมันสับปะหลังนะคะวันนี้ว่าจะทำต้มยำกุ้งแต่ลืมเอาเส้นออกจากช่องแข็งเลยเอามาลวกผ่านน้ำร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะได้ประมาณนี้ค่ะอร่อยดีนะคะมันนุ่มๆดีค่ะมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวของเกาหลีนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันสับปะหลังค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะได้นี่ค่ะเดี๋ยวเจนจะเอาไปลวกน้ำร้อนเอาไปต้มน้ำร้อนค่ะไปดูกันนะคะค่ะพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วเอาเจนจะเอาเส้นลงต้มเลยนะคะเขาประมาณ 10-15 นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราไปทำต้มยำกุ้งกันค่ะค่ะเครื่องปรุงอยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะพามาทำต้มยำกุ้งแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องลงไปนะคะใส่พริกรากผักชีตะไคร้ก็ข่าซอยค่ะหอมแดงซอยใบมะกรูดค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำพริกเผาค่ะอันนี้เจนเอามาจากเมืองไทยนะคะของยี่ห้อนี้อร่อยดีค่ะใส่ไป1ช้อนชาโอ้ยไม่ใช่ค่ะ1ช้อนโต๊ะใส่2ดีกว่าใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มันกุ้งของเสวยค่ะใส่ไปอีก1ช้อนโต๊ะปรุงรสไปเลยนะคะรสดีค่ะ2ช้อนชาเที่ยงแล้วนะคะเที่ยงที่อังกฤษนะคะมากินข้าวเที่ยงกันค่ะจะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่กุ้งลงไปนะคะวัตถุดิบก็มีแค่นี้นะคะมีแค่นี้กินแค่นี้เนาะพอน้ำเดือดแล้วใส่กุ้งลงไปเลยนะคะ
ปลาลงไปค่ะใครทานเค็มมากใส่เยอะใครทานเค็มน้อยใส่น้อยนะคะเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกแล้วเจนจะใส่น้ำมะนาวกับนมข้นจืดลงไปค่ะถ้าเราใส่นมข้นจืดลงไปตอนนี้เลยมันจะแตกนะคะมันจะทำให้เป็นเม็ดๆนะคะนี่มะเขือเทศสุกแล้วนะคะแบบนี้พอแล้วค่ะจะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปค่ะใส่ลงไป2ทัพพีก่อนนะคะโอเคค่ะต่อไปน้ำมะนาวค่ะใครชอบทานเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะนะคะอันนี้เจมใส่ลงไปก่อน1ทัพพีแล้วมาชิมดูกันก่อนค่ะว่ามันเปรี้ยวหรือยังใส่ลงไปค่ะ2ทัพพีนะคะน้ำมะนาวปรุงตามใจชอบเลยค่ะเจนจะใส่น้ำปลาเพิ่มลงไปอีกสักหน่อยนึงแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มยำกุ้งเจนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตักเสิร์ฟพร้อมกับเส้นหมี่ที่ลวกไว้แล้วนะคะมาดูกันค่ะเห็นไหมคะเวลาเราใส่นมข้นจืดทีหลังตามทีหลังนะคะหลังจากปิดไฟนมเขาจะได้ไม่แตกเวลาทำต้มยำกุ้งแล้วมันเป็นเม็ดขาวๆนะคะเพราะว่าเราใส่นมจืดลงไปตอนน้ำมันร้อนๆแล้วมันจะแตกทำให้เป็นเม็ดๆค่ะมาตักใส่เส้นหมี่กันนะคะค่ะเจนจะกินเส้นหมี่นะคะส่วนเส้นที่ลวกเมื่อกี้ก็ให้คุณพ่อบ้านเขากินไปเนาะนี่เจนจะกินเป็นเส้นหมี่ลวกค่ะต้มยำกุ้งค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะข้าวเที่ยงที่ประเทศอังกฤษนะคะมาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ